ไอ้ทางจับไปถ่ายเลยรัชาเฮ้ยว้าเฮ้ยโอ้แกมีคำสั่งห้ามใครเยี่ยมนักโทษเราเป็นลูกชายท่านอมาตย์ไปเยี่ยมสักหน่อยนะด้าสิท่านอุทิชัยแต่อย่านานนักนะไม่งั้นพวกเราจะถูกทำโทษไม่นานไม่นานขอบใจมากขอบใจมากขอบใจมากจะเล่าท่านผู้ผาพวกท่านไม่เป็นอะไรเลยเหรอพวกลูกน้องเราได้รับบาดเจ็บแต่เราจุนายเราอะไม่เห็นเป็นอะไรเลยเห็นไหมเห็นไหมพระบุญบารมีพ่อผมทองซึ่งเป็นเฮ้ยพูดมากไปแล้วท่านผู้ผาท่านผู้ผาทหารนะเขาโจทย์จันถึงปฏิหารของผมทองลูกชายท่านน่ะที่เราถามท่านจริงๆอะท่านเป็นใครกันแน่พวกเราก็แค่คนธรรมดาไม่งั้นมั้งท่านเป็นคนธรรมดาทำไมลูกชายท่านถึงไม่เหมือนเด็กอื่นๆทั่วไปอ่ะแถมยังดูมีบุญบารมีซะด้วยจริงไหมท่านขุนว่าไงอ่ะเห็นด้วยกับเราเปล่าเขาบอกว่าคนธรรมดาท่านก็เชื่อซะเถอะหน้าท่านอุ้มชัยเพราะคนเราก็อยากเป็นใหญ่เป็นโตทั้งนั้นหากพวกท่านภูผาไม่ใช่คนธรรมดาป่านนี้ก็คุยโมโอ้อวดว่าตนเป็นใครแล้วท่านอุ้มชัยถ้างั้นท่านก็คงเป็นคนธรรมดาที่มีลูกดีอ่ะจ้าท่านขุนท่านอนุชัยเราขอความเมตตาจากท่านช่วยดูแลผมทองด้วยนะจ้าไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงนะ
อย่าไอ้น้ำเลยกินนะไปสิทองรีบตาย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 ลุกขึ้นลุกเฮ้ยหยุดไปต่อพ่อเนี่ยเป็นเหมือนแล้วไม่ใช่ไอ้โตอย่างที่เจ้าเคยเรียกนะคุณเสงเด็กหิวน้ำอ่ะทำไมไม่ให้มันกินน้ำซะหน่อยอ่ะนี่เป็นพระราชเสาวนีของพระมเหสีให้งดข้าวงดน้ำในระหว่างต้องโทษว่าอย่างนี้สั่งประหารไม่ดีกว่าเหรอฮะเด็กตัวแค่นี้สั่งงดข้าวงดน้ำตั้ง3วันมันจะมีชีวิตรอดได้ยังไงมันโหดเหี้ยมเกินไปแล้วคุณเสงนี่ไม่ใช่เมืองอินทามาศที่เจ้าเคยใหญ่นะมากล่าวหาพระมเหสีแห่งเมืองสุรการว่าโหดน่ะระวังหัวจะหลุดอย่านะบ้าขยับตายนะน้าน้าช่วยหนูด้วยโถ่เอ้ยน้าขจรราชเริ่มมือได้ฝ่าแล้วนะท่านพ่อวิชาคืนชีพของคาถาต้องได้ผลแน่อย่างนี้พระโอรสต้องกลับมาเป็นคนอีกแน่นอนพระเจ้าค่ะพอถึงเวลานั้นเราจะให้กระจงวาดขึ้นเป็นกษัตริย์แทนอนุวงศ์สักทีเสด็จพี่เจ้ากะให้เจ้าอนุวงศ์ตายเชื่อเหรอสร้อยสวัสดิ์แล้วเราจะเก็บไว้ให้เป็นเสี้ยนหนามต่อเราทำไมล่ะท่านพ่อลูกกะว่ากว่ากระจงวาดจะกลับมาเป็นคนยาที่ลูกให้อนุวงศ์กินมาเกือบ1ปีแล้วเนี่ยก็คงจะให้ผลสำเร็จจนถึงที่สุดทุกคนจะต้องคิดว่าพระราชาของพวกเขาสิ้นพระชนลงเพราะร่างกายอ่อนแอจะได้โรคอะไรก็แล้วแต่ท่านพ่อก็คิดเอาเองก็แล้วกันเสด็จพ่อเข้าเกียรติกับพี่น้าจัดการก่อนเถอะรัศมีจันทร์เสด็จปู่ทรงตื่นแล้วมีอะไรเสด็จปู่ทรงช่วยผมทองได้เถอะเพคะผมทองใช้ปู่ช่วยอะไรผมทองผมทองถูกเสด็จย่าลงโทษเพคะลงโทษลงโทษเรื่องอะไรเรื่องที่เด็กนั้นไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงรัศมีจันทร์เข้ามารบกวนทูลกระหม่อมปู่ทำไมล่ะลูกหลานไม่ทราบหรือยังไงว่าระยะเนี้ยทูลกระหม่อมปู่ไม่ค่อยสบายไปกลับไปซะนี่ผมทองทำอะไรผิดเด็กนั่นกล่าวล่วงเกินหม่อมฉันต่อหน้าผู้คนเพคะผมทองไม่ใช่เด็กที่ก้าวร้าวนะเพคะผมพอเป็นเด็กดีเพคะรัศมีจันทร์เจ้าเนี่ยยังเป็นเด็กเจ้าจะไปรู้อะไรเจ้าผมทองเนี่ยมันมีสายเลือดโจรพ่อมันเป็นโจรแล้วมันจะเป็นคนดีไปได้ยังไงพารัศมีจันทร์กลับไปได้แล้วคุณเท้าแล้วดูแลให้อยู่แต่ในตำหนักอย่าให้ออกมาจนกว่าเจ้าผมทองจะพ้นโทษเพคะเด็กกลับก่อนเถอะเพคะเ
ทรงบรรทมต่อเถอะนะเพคะอย่าสนพระทัยกับเรื่องเล็กเรื่องน้อยเลยนะเพคะมาเพคะหัวทรงถูกวางยาพวกท่านเชื่อรัตนะเราได้ยินมากับหูเห็นมากับตาว่าพวกมันน่ะจะทำให้กระจงวาดคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนี่ก็ใกล้จะ7 ปีแล้วหากกระจงวาดคืนชีพขึ้นมาถึงตอนนั้นองค์เหนือหัวของพวกท่านก็ต้องสิ้นพระชนเพราะยาที่สร้อยสว่านหลอกให้กินเราพูดความจริงนะเราไม่ได้บ้าพวกท่านเชื่อเราเถอะนะปล่อยเชื่อเราด้วยนะมันก็น่าเป็นไปได้นะวันลบ2-3 เดือนที่ผ่านมาองค์เหนือหัวเหนื่อยง่ายกดออกว่าราชการก็หลายครั้งแต่จะว่าองค์เหนือหัวมีพระชนมากขึ้นก็ไม่ใช่เพราะองค์เหนือหัวมีพลังกายที่แข็งแรงออกกำลังกายแต่จู่ๆองค์เหนือหัวก็อ่อนแออย่างน่าผิดปกติหากว่าเรื่องที่นางสร้อยสวัสดิ์กล่าวเป็นความจริงนางเป็นใครกันแน่เฮ้ยนางก็เป็นพระมเหสีมณีนพมาศไง เห็นนางชอบพูดบ่อยๆอาจารย์มันจะเป็นไปได้ยังไงเราก็เห็นอยู่ว่านางเป็นนางอยู่ว่าไงท่านคุณนางเคยเป็นพระมเหสีเมืองท่านท่านมีความคิดว่ายังไงตัวตนที่เราเห็นคือพระนางสร้อยสวัสดิ์แต่ก็น่าแปลกเพราะว่าพฤติกรรมของนางเนี่ยต่างกันราวคนละคนเลยล่ะเราก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันแต่ไม่แน่นะเพราะอำมาตย์วิชัยยงเนี่ยเล่นของวิชายงนะมันจะออกไปเรื่องล่าความสำราญกับพวกบ่าวหญิงพวกนี้แก่ตัวมาปัญหาก็เริ่มกลับวิชาคมก็ไม่ใส่ใจแต่มันก็ดีกับพวกเรานะลุงชัยเพราะว่าเราจะได้กำจัดมันง่ายขึ้นเลยจริงๆแต่มันวังเวงว่ะจริงอย่างที่นางสร้อยสวาทบอกจริงด้วยพอรถผีบีบมันต้องออกไปหาเลือดกินแน่แน่เนี่ยทุกคืนเดือนเพ็ญนะคุณสิงห์ต้องผีคนตายไม่นางกำนันก็ต้องเป็นทหาร
เราเอาไงกันดีท่านจะเสี่ยงกับเราไหมท่านอุ้งชัยเสี่ยงโชคเหรอเสี่ยงตายเราเป็นอิสระได้ไหมเนี่ยเราอะทำไมเราอะเจ็บระบมไปทั้งตัวแล้วอะแล้วก็เราอะคิดถึงพ่อด้วยปล่อยเราเป็นอิสระได้ไหมช่วยเรานะนะหงเฮลช่วยคนเนี่ยมันได้บุญด้วยละมาเดี๋ยวของเฮลจะช่วยไม่ต้องกลัวทำไมอ่ะก็ขุดเพื่อให้ต้นไม้อ่ะมันล้มโซ่ตัวน่ะมันจะได้หลุดออกผมท้องอ่ะมันได้เป็นอิสระเสรีไอ้ความคิดดีมาช่วยกันไอ้ช่วยมาช่วยพี่มาช่วยพี่ผมโอ้โหมาช่วยกันเลยคุณสิงห์มาคุณสิงห์ช่วยกันเลยท่าเจ้าสัตว์ประหลาดนั้นเจ้าฆ่ามันได้ไหมโอ้ฆ่าให้มันตายเลยขอรับท่านเถนไอ้ตัวเล็กมันยุ่งจะตายมาลองไหมเฮ้ยมันยังไม่ขยื่นเลยมันโถมพวกมันมาอีกแล้วโอ้โหมาทั้งกวนเลยตอนนี้องเฮ้าทุกอย่า
างเนี่ยมันแก้ไขได้จ้าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผงแก้วเนี่ยเดี๋ยวจัดไอ้น้องอะไรถอยไปสิถอยไปคุณสิถอยไปรู้ชัยทางนี้มานี่เร็วลูกป้ามูขอรับเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยผมทองระวังตัวนะเต้มาแล้วที่แน่ๆมันได้กล้ากลับมาเราเห็นหน้าแล้วล่ะเออแล้วเด็กคนนั้นกระทากระจงว่าจะทำอะไรมันไม่ได้เลยขุนทองมันจะฆ่าเด็กรู้ชัยถ้ามองไปมันจะฆ่ามันด้วยนะลูกความดูงั้นก็ต้องเจอวิชาของข้าน่ะสิงั้นก็ต้องเจอวิชาของข้าน่ะสิมันทอมสติคลาสดึกมากแล้วคุณเท้าเราได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้ดังสนั่นคุณเท้าว่าเป็นเสียงอะไรหม่อมฉันก็ไม่รู้เพคะหรือว่าจะเป็นข้าศึกบุกเมืองเราจะคับคุณเท้าเจ้าคิดอะไรอยู่นะมุกดาบ้านเมืองเราไม่เคยมีศึกมาหลายสิบปีแล้วในเยหล่อนอย่าคิดอกุศลหัวใจฉันจะวายเพราะหล่อนน่ะแต่ห้องเฮลห้องเฮลเจ็บมากไหมพวกท่านพ่อทำอะไรกันเสียงดังสนั่นไปถึงพระตำหนักก็เล่นงานศัตรูของเรางานสร้อยสวัสดเห็นกระทาเล่นงานเจ้าฮงเฮลจนได้รับบาดเจ็บไม่รู้ว่าจะตายหรือเปล่าแต่พอจะกำจัดเจ้าผมทองอ่ะก็ทำอะไรมันไม่ได้อีกเจ้าเด็กผมทองคนนี้นะมันมีบุญบารมีจริงๆโตขึ้นถ้ามันจะได้เป็นใหญ่เป็นโตท่านพ่อพวกเราคงต้องรีบจัดการอะไรให้มันเร็วขึ้นนั่นสิต้องฆ่าเจ้าผมทองอย่าให้มันได้เติบโตจะฆ่ามันยังไงอ่ะขนาดพลังของเถนกทายังทำอะไรมันไม่ได้เลยหากเราทำร้ายมันจากภายนอกไม่ได้เราก็โจมตีมันจากภายในแล้วจะทำยังไงล่ะโจมตีจากภายในมันคืออะไรล่ะลูก
วางยาพิษเออให้ขอรับโอ้ข้าจะได้ผลนะขอรับท่านมหาปุโรหิตเสด็จแม่พระจงวาดอดทนอีกสักหน่อยนะลูกแล้วลูกจะได้กลับมาเป็นคนอีกครั้งพรุ่งนี้ให้ข้าวให้น้ำเจ้าผมทองแล้วอย่าลืมผสมยาพิษให้มันกินโอ้เร็วเจ็บมากไหมเกลือบอกว่าเจ็บพนัดดาต้องกันแสงแน่แน่อย่าบอกดีกว่าไม่เจ็บเลยพระเจ้าค่ะโอเคเป็นอะไรโอเคคุณเท้าคุณตาช่วยโอเคด้วยเร็วมาช่วยกันลูบ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 อะไรโอเคลูกหัวหน่อยเจ้าเป็นอะไรนะโฮมเฮลผมไม่ได้ผมว่าจะเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี่ปอกคอคุณธรรมพระอินทร์ทรงให้มืองั้นโอเฮลก็ต้องเจ็บใช่ไหมพระจงค่ะคราวนี้หงแห้วโดนเต็มเต็มเลยเจ็บแทบตายเลยพระเจ้าค่ะหงแห้วคงต้องไปจากที่นี่แล้วจะไปไหนฮงเฮลเข้าป่าไปบำเพ็ญศีลภาวนาอยู่แต่ในเมืองมีแต่เครื่องวุ่นวายฮงเฮลหาความสงบอย่างแท้จริงไม่ได้เราไม่ให้ฮงเฮลไปยังไงก็ต้องไปพระธิดาเฮ้งานของพระนาคพระเจ้าค่ะแต่อะไรหรอฮงเฮลจะทำอะไรน่ะเราจะเข้าไปหาหลานของเราพระนัดดารัศมีจันทร์น่ะแต่ว่าเราเป็นถึงลูกสาวมหาปุโรหิตเราจะเข้าไปไม่ได้เชียวหรอหากเราไปฟ้องท่านพ่อว่าพวกเจ้าขัดขวางเราพวกเจ้าอาจโดนหวายได้นะนำสำรับมาให้เราเถอะเราจะนำไปถวายเองรัศมีจันทร์ไส้สวัสดิ์เจ้าเข้ามาได้ยังไงรัศมีจันทร์หลานรีบไปช่วยคนก่อนได้ไหมช่วยคนช่วยใครกันล่ะห่มทองจะให้เราช่วยได้ยังไงเสด็จย่าสั่งลงโทษเขา3วันวันนี้แค่วันที่2พรุ่งนี้เขาก็พ้นโทษแต่เขาอาจจะอยู่ได้ไม่ถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าเขาจะโดนวางยาพิษเช้านี้แล้วยาพิษอะไรยาพิษในอาหาร
รัศมีจันทร์แต่รีบไปห้ามผมทองว่าอย่ากินอะไรที่ทหารนำมาให้เพราะในนั้นน่ะมียาพิษผสมอยู่เจ้าเข้ามาทำไมเนี่ยสร้อยสว่านรัศมีจันทร์แต่รีบไปเถอะจะเด็ดไหนเพคะเอาอาหารซะไอ้ชายกินข้าวกินน้ำได้แล้วจ๊ะเออเอามาให้กินก็รีบกินซะทองแล้วมีพนัดดาก็มาหาได้นะฉันว่าพวกมันคงสำนึกได้ว่าทำกับเด็กเกินไปนั่นทำไมข้าพุทธเจ้าถึงกินข้าวกินน้ำไม่ได้หรอองค์หญิงก็พอแล้วพนัดดาเท้าไหนว่ามีพระสาวนีห้ามพนัดดามาที่นี่ยังไงล่ะพนัดดาเสด็จกลับไปเถอะพระเจ้าค่ะเราไม่กลับได้ถ้าหากพนัดดาจะมาทับที่นี่ก็ตามพระไทยเถอะแต่ต้องให้เด็กกินอาหารก่อนแล้วค่อยว่ากันทหารครับป้อนข้าวมันอย่านะอย่าอย่าอย่าให้ต้องกินนะอาหารมียาพิษอย่าให้เขากินทหารจับพนัดดาไว้อย่าจับนะพนัดดาเป็นหญิงพวกเจ้ากล้าแตะต้องพนัดดาเหรอใช่พนัดดาเป็นหญิงห้ามทหารแต่ต้องเป็นอันขาดเฮ้งั้นข้าจะไปหาท่านปุโรหิตมาจัดการเองถ้าท่านมหาปุโรหิตรู้พระมเหสีก็ทรงทราบเช่นกันนัดดาระวังพระองค์ไว้นะพระเจ้าค่ะท่านนัดดาเด็กกลับก่อนนะคะแล้วผมพอเราคุณเท้าท่านนัดดาห่วงองค์เองก่อนเถอะไปคะอย่าสนใจคนอื่นเลยผมทองอ่ะหากถึงข่าวชะตาขาดก็ไม่มีใครช่วยอะไรได้แหวนเนี้ยของเสด็จพ่อเราหรอของเฮลประเจ้าข้าแต่เดิมนะเป็นของพระแม่เจ้าวรรณเลศเป็นถึงนางพญาวานรพระแม่เจ้าก็ทรงให้กับเสด็จพ่อของพนัดดาแล้วเสด็จพ่อของพนัดดาก็ทรงให้กับหงเฮลเพื่อที่หงเฮลจะได้เหาะตามเสด็จแม่ของพนัดดาได้ไงประเจ้าข้าอะไรนะแหวนวงนี้น่ะเหรอทำให้เหาะได้เนี่ยแหวนวงนี้เหาะได้จริงๆนะเนี่ยเป็นแหวนของพระอินทร์บนฟ้าลูกหากใครสวมแหวนอยู่แล้วอยากจะไปไหนอ่ะก็นึกถึงพระอินทร์ก่อนแล้วพูดว่าอยากจะไปไหนก็จะได้ไปดังสมปรารถนาจะบอกขอได้จริงหรือเปล่านะกลับไปก่อนเถอะหากข้ามียาพิษข้าเจ้าคงต้องตายไม่นะผมท้องเราไม่อยากให้เจ้าตายหากข้าพุทธเจ้าตายไปแล้วก็จะคิดถึงแต่องค์หญิงไม่นะผมท้องเราไม่ให้เจ้าตายไปกับเรานะผมท้องแต่ข้าพุทธเจ้าไปไหนไม่ได้นะองค์หญิง
ราจะลองดู